วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยอวดท้องไกลคลอดตุนยิ้มดีใจจะได้เจอลูกแล้วกำลังกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสำหรับคู่สามีภรรยาขวัญใจชาวไทยอย่างตุนอธิวราคงมาลัยและก้อยรัชวินซึ่งตอนนี้มาที่คุณแม่ก็ตั้งท้องได้5เดือนแล้วอีกเพียง4เดือนเท่านั้นทั้งคู่ก็จะได้เห็นหน้าตาลูกชายคนแรกแล้วบอกเลยว่าหลายคนคงอดที่จะตื่นเต้นแทนไม่ได้จริงๆต้องออกมาหน้าตาน่ารักน่าชังแน่นอนเลยเพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็หน้าตาดีทั้งคู่แต่จะออกมาหน้าเหมือนใครกันนะยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะครับล่าสุดใน Instagram ส่วนตัวของมัดที่คุณแม่อย่างสาวก้อยเธอก็ได้ออกมาโพสต์อวดท้องป่องๆขณะที่สามีอย่างหนุ่มตูนยืนยิ้มดีใจอีก4เดือนจะได้เจอลูกเลยพร้อมระบุข้อความว่าความสุขของพ่อแม่ช่วงตั้งครรภ์คือการรอคอยที่จะได้เห็นหน้าลูกเห็นพัฒนาการของลูกที่ค่อยๆเกิดขึ้นในท้องเราทุกครั้งที่ได้เห็นเวลาที่อัลตราซาวมันมหัศจรรย์มากๆนี่ถ้าลูกออกมาเมื่อไรคงตื่นเต้นน่าดูที่จะได้เห็นเขาคลานเขาพูดเขาเดินเขาวิ่งแต่กว่าจะถึงวันนั้นพ่อกับแม่เรียกชื่อหนูทุกวันเลยพอหนูออกมาจะได้จำได้อีกไม่ถึง4เดือนเราจะได้เจอหน้ากันแล้วเนอะ #5 เดือนท้องอย่างพุ่งขนาดนี้ #9 เดือนจะขนาดไหน #แม่จะพยายามให้ดีที่สุดนะลูกพรุ่งนี้รอชมคลิปใหม่ทาง YouTube รัชวินเจอร์นี่นะช่วย Subscribe ให้แม่ด้วย #KTS JourneyTogether Forever KT ท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น IG เลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ